เพจรีวิวใช้จริงวันนี้จะมารีวิวโซฟาอีเกียรุ่นลินาเนสเป็นโซฟาสีเบจแบบเรียบๆนะครับสำหรับการนั่งแบบ3คนนี่ก็จะค่อนข้างจะมีความมินิมอลพอสมควรนะไอตัวตุ๊กตานี่ไม่ได้มาด้วยนะมาจากเซเว่นนะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโซฟาแบบปรับเป็นโซฟาเบสไม่ได้นะครับจะเป็นโซฟาแบบปกติเลยแล้วก็จะมีพนักด้านข้างไว้พิงแขนมีขา4ขาแล้วก็จะยกจากพื้นนิดหน่อยนะครับอันนี้คือด้านหลังที่มันเป็นลักษณะของผ้าในการปิดเพื่อบังสายตาเฉยๆในด้านหลังตรงนี้อันนี้คือพนักพิงที่จะยาวเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับทั้งพนักพิงแล้วก็ที่นั่งจะทำให้ดูว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการแท็บแท็บไว้แท็บไว้นี่สามารถดึงออกได้นะตัวผ้าตัวนี้ปกติซื้อจากอีเกียมันก็จะมีตัวคู่มือในการติดตั้งมาให้นะในการมาประกอบมันก็จะมีตัวหกเหลี่ยมตัวกุญแจเล็กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะต้องมาแยกชิ้นว่าอะไรเป็นอะไรก่อนจะเริ่มประกอบซึ่งผมให้เขามาประกอบให้เลยนี่เพราะว่าด้วยที่มันค่อนข้างจะใหญ่ในการขนย้ายแล้วก็คงยากแล้วก็ให้เขามาส่งแล้วก็ประกอบให้เลยบอกเลยว่าเร็วมากเพราะเขามีอุปกรณ์ครบไงแล้วเขาก็ต่อเป็นอาชีพอยู่แล้วแป๊บเดียวเสร็จนี่ครับได้ละโซฟาอันนี้คืองานเย็บนะมาให้ดูใกล้ๆว่าค่อนข้างจะละเอียดนะครับงานค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรแล้วก็จะมีความนิ่มอยู่นะตรงพนักพิงส่วนตัวฐานที่นั่งเนี่ยฮะก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับผมลองนั่งแล้วก็มันมีความแน่นนะมีความแน่นไม่ได้เป็นโซฟาที่ลักษณะนุ่มยั่วขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีความค่อนข้างจะแน่นอยู่ตัวโซฟาทำมาจากผ้านะตัวรองเนี่ยเป็นจากผ้าหมดเลยซึ่งถ้าคุณรู้ราคาของโซฟาตัวนี้นี่คือแบบถูกมาก 7,000 กว่าบาทนะครับตัวเนี้ยแล้วสำหรับ3ที่นั่งและใหญ่ขนาดเนี้ยคุณลองไปดูโซฟาก็ได้นะลองเดินดูสมัยนี้หรือในอีเกียก็ได้ผมเดินดูผมก็ตกใจนะว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้โซฟามันสตาร์ทที่ 20,000 ถึง 30,000 แล้วซึ่งจริงๆมันก็จะมีฟังก์ชันเยอะสำหรับไอ้ตัวเนี้ย3ที่นั่งแบบเนี้ย 30,000 อัพแน่นอนมันก็จะมีฟังก์ชันในการปรับเป็นโซฟาเบสปรับเป็นที่นอนได้ดึงความสั้นความยาวหรือตัวรองขาอะไรออกมาได้เยอะแยะไปหมดแต่ผมกลับมาที่แบบจุดเริ่มต้นเลยแล้วต้องการโซฟาตัวหนึ่งตั้งไว้เลยตรงนี้สำหรับนั่งดูทีวีนั่งอะไรต่างปกติจะใช้กัน2คนเนาะแล้วต้องการพนักพิงด้วยพนักวางแขนอะซึ่งตัวนี้มันก็เรียบใหญ่พอสมควรแล้วตอบโจทย์ก็คือมองว่าสุดท้ายมองว่าไม่ต้องมาเป็นโซฟาเบสอะไรให้วุ่นวายไม่ต้องไปปรับไม่ต้องแบกอะไรมันใช้นอนได้จริงๆเนี่ยด้วยความใหญ่ของมันเห็นไหมมันใช้นอนได้เลยถ้าเกิดใครจะมานอนก็นอนไปเลยบนโซฟานั่นแหละเราอาจจะอะไรผ้ารองแล้วก็นิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นที่นอนได้แล้วเพราะมันใหญ่ตัวนี้ตัวขานะครับค่อนข้างจะแข็งแรงเลยเพราะว่ามันรับน้ำหนักแค่4ขาสำหรับความใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ไม้นะเป็นลายไม้แต่จริงมันจะเป็นพลาสติกแข็งตัวที่ตัวพิงตัวนี้ก็จะมีความนุ่มกว่าตรงเบาะนั่งพอสมควรพิงแล้วก็รู้สึกสบายตัวฐานนั่งมันก็จะมีความใหญ่ในการรองรับก้นแบบเต็มๆอ่ะเนาะคือคุณนั่งได้เต็มเลยเพราะมันกว้างเห็นไหมคือขึ้นไปทั้งตัวข้างนั่งขัดสมาธิยังได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ลองพิงแล้วก็ด้วยความที่มันกว้างมันอะไรเงี้ยเราสามารถพิงแขนวางแขนไว้บนอะไรได้เต็มที่ไปหมดนะเนี่ยมันพอดีนะแล้วรู้สึกว่านี่แหละตัวนี้แหละคนมาอยู่ห้องของเราเพราะตอนแรกก็เลือกหลายที่มากนะไม่ใช่แค่อีเกียนะแบรนด์อื่นๆด้วยนะไปที่ห้างอื่นๆด้วยแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะหรือถ้าใช่มึงก็แพงเกินมึง 40,000 อย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจมันแพงอะไรแล้วเรามาเจอตัวเนี้ยไม่ได้วางอยู่ตรงโซนโซฟาด้วยนะมันวางตกแต่งอยู่ตรงโซนที่เป็นจัดห้องไว้ให้สำเร็จรูปอ่ะไอ้ตัวนี้วางอยู่แล้วก็พลิกดูราคาเฮ้ยมึง 7,000 เหรอเก
ิดอะไรขึ้นแล้วมึงสามที่นั่งอ่ะไอตัวข้างล่างไม้ค่อนข้างจะแข็งนะครับโครงสร้างจะแข็งแรงพอสมควรเลยนี่มันจะเป็นโซฟาที่มันยาวนะมันยาวมากเลยตัวเดียวจบผมว่าตัวเดียวจบตอบฟังก์ชันที่เราต้องการใช้แล้วเราต้องการนั่ง2คนมีพื้นที่มากพอสมควรไม่มานั่งเบียดกันหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าใครมาเพื่อนมองเพื่อนมาก็นอนบนโซฟาได้นะจริงหรือเราบางทีเราก็นอนกลางวันเองได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาผ้ามาลองหน่อยค่อนข้างจะใหญ่มาดูรายละเอียดสินค้านะครับอันนี้ในของอีเกียเลยก็จะเป็นโซฟาสีเบจเนี่ยสีแบบครีมๆเวลาจัดบ้านแต่งบ้านมันทำให้รู้สึกว่ามันจัดง่ายนะมันเข้าง่ายกับความสีขาวกับความมินิมอลหรือความสีไม้อ่อนอย่างเงี้ยหรือคุณจะเอาพรมอะไรมาปูเพิ่มตรงเนี้ยนะแล้วก็จัดวางเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะเล็กอะโต๊ะที่วางไว้หน้าโซฟาชุดหน้าโซฟาพวกเนี้ยโต๊ะกลมอะไรเงี้ยมันก็จะดูเต็มดูสวยขึ้นมาเลยแต่ของผมเลือกที่จะไม่ได้วางอะไรเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะมันสวยอยู่แล้วเนี่ยเวลาเขานั่งเขาก็อาจจะพิงพนักพิงอะไรได้ผมชอบโซฟาที่มีพนักไงจริงๆอยากจะเอาเรียบๆแบบไม่มีอะไรเลยแต่ฟังก์ชันในการใช้งานจริงมันต้องใช้ได้ด้วยอย่างที่บอกไอ้ตัวไม้ตัวนี้มันไม่ใช่ไม้มันเป็นพลาสติกที่แข็งแรงมากๆเพราะมันต้องรับน้ำหนักเยอะมากนะโซฟามันใหญ่ค่อนข้างจะหนักนะครับจริงๆแล้วแต่เวลาเคลื่อนย้ายแล้วก็โยกได้อยู่หมายถึงว่าขยับแบบยกทีละฝั่งอะไรเงี้ยขยับไปด้านหลังจริงๆผมควรจะทำไอ้ผ้าข้างหลังให้มันเรียบแบบนี้นะจริงๆไม่ได้ทำให้มันเรียบติดไปเลยนี่คือขนาดความกว้างนะครับความกว้างของโซฟาเนี่ยความยาวของโซฟาเนี่ย197เซนเกือบ2เมตรอ่ะคนนอนได้เต็มๆเลยพื้นที่ที่นั่งก็คือประมาณ59เซนเกือบ60เซนนะครับ2ไม้บรรทัดนะก็กว้างพอสมควรแล้วก็ความสูงก็ประมาณเนี่ย76เซนที่นั่งตรงตูดหมายถึงพื้นที่ตูดเข้าไปนั่งเนี่ย80เซนไม่ใช่อันนี้ก็คือ59เซนที่บอกไปแล้วแต่หมายถึงว่าพื้นที่จากขาไปสู่ขาอีกขานึงอ่ะก็คือ80เซนมันจะมี2สีนะครับรุ่นนี้ก็คือสีเบจสีครีมที่เรารีวิวกับสีดำเนี่ยแต่ผมว่าสีครีมสวยกว่านะหมายถึงด้วยทรงเขาเรียกว่าทรงที่มันดูอ่อนนุ่มอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสีครีมมากกว่า 7,000 กว่าบาทอันนี้ราคานี่ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกของ IKEA ก็ลดไปอีกนะคือมึงถูกเกินไปแล้วคือถ้าเทียบกับชาวบ้านเขาอะแล้วมึงสเปคขนาดนี้ผมว่านี่รายละเอียดก็คือเขาบอกว่าเป็นโซฟารูปทรงที่นุ่มนวลดีไซน์ทันสมัยสีอ่อนนะมีความทนทานแถมยังมีเก้าอี้นวมอะสำหรับผู้ที่ต้องการยืดเส้นยืดสายก็หมายถึงพื้นที่มันเยอะอะมันใหญ่อะด้วยความที่มันใหญ่มันนั่งสบายมันเหยียดมันอะไรได้เต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงรายละเอียดสินค้านะครับเขาบอกว่าเป็นผ้าหุ้มทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์วิสเล่ซึ่งย้อมสีด้วยกรรมวิธีฉีดสีเข้าเส้นได้จนได้เป็นวัสดุที่ทนทานผิวเรียบลื่นและมีลาย2สีสวยงามรับประกัน10ปีดีไซน์โดยดาวิดวอลแต่ว่าข้อเสียมันก็มีแหละด้วยความที่โอเคราคามันเท่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะมันเป็นผ้าที่เย็บติดนะมันไม่สามารถถอดมาเปลี่ยนชิ้นหรือทำความสะอาดแต่ละชิ้นอะไรได้นะมันยึดติดจบเลยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% นะแล้วก็เป็นรีไซเคิลอย่างน้อย 90% ส่วนใหญ่ที่ของอีเกียเขาใช้ของรีไซเคิลอยู่แล้วซึ่งเนี่ยผมชอบนะแล้วก็มีโครงที่นั่งมีวัสดุต่างๆก็พวกไม้พวกอะไรโครงผนังหลังก็เป็นเหล็กเป็นผ้าบุสักหลาดที่วางแขนก็จะมีความเป็นไม้อัดใช้โฟมโพลียูรีเทนคืออะไรก็คือโฟมนะมีแผ่นใยโพลีเอสเตอร์เบาะหลังก็เหมือนกันก็จะมีเส้นใยโพลีลีนไม่ทอแล้วก็พวกโฟมแผ่นใยโพลีเอสเตอร์ต่างๆมันก็เพราะมันต้องมีความนุ่มไงแต่ตัวขามันเป็นพลาสติก ABS คือพลาสติกอ่ะแต่สีมันเหมือนไม้อันนี้การดูแลนะครับคือห้ามซักห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวห้ามปั่นแห้งคงถอดไปปั่นไม่ได้อยู่แล้วเนาะห้ามรีดห้ามซักแห้งให้ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูด
หรือก็ใช้ผ้าหมาดจุดน้ำมันหมาดเช็ดทำความสะอาดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของมันนะมันไม่สามารถถอดแยกชิ้นเอาไปซักเอาฟูกออกหรืออะไรเงี้ยมันยึดติดไปเลยมันก็อาจจะเนี่ยเป็นข้อเสียตรงนี้แหละอันนี้เขาบอกว่าผ้าหุ้มแบบยึดติดผ่านการทดสอบคุณภาพและความคงทนต่อการขัดถูกว่า 50,000 ครั้งก็เป็นการเทสก่อนใช้ก่อนที่เขาจะผลิตออกมาเนาะตัวนี้เป็นคู่มือนะครับคือถ้าเกิดเราซื้อผ่านออนไลน์มันก็จะมีคู่มือออนไลน์ให้เราอ่านตอนติดตั้งได้จริงๆมันก็แจกมากับของนั่นแหละคือถ้าประกอบเองก็น่าจะทำได้นะไม่ได้ซับซ้อนแต่มันก็อาจจะมีความต้องช่วยกันจับช่วยอะไรเพราะมันใหญ่อ่ะอันเนี้ยจำนวนตัวน็อตตัวต่างๆไม่ได้ซับซ้อนนะครับต้องเริ่มจากการติดตัวพนักข้างที่วางแขนนะเข้ากับโซฟาก่อนด้านล่างโซฟามันก็จะมีความสปริงเป็นสปริงแบบนี้นะเป็นโครงเหล็กแล้วก็ติดตัวน็อตอะไรต่างๆให้มันแน่นหนาตามหมายเลขเขาว่าแหละก็ถ้าเกิดใครจะทำวิธีนี้จริงๆก็ลองดูแล้วทำตามไปฮะแล้วก็ติดขานะไอ้ขาสี่ขาเนี่ยตอนผมเห็นเขาทำก็คือเขาใช้น็อตตัวเดียวเลยตัวใหญ่ในแต่ละขามันจะมีรูเจาะเสียบสวนเข้าไปตรงกลางเลยของขานะติดขาเสร็จก็มาดูรายละเอียดเรื่องผ้าที่จะคลุมด้านหลังในการบังสายตาต่างๆก็เนี่ยสเต็ปคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้ในการประกอบนะครับหรือใช้บริการให้เขามาประกอบให้ก็ได้ราคา 7% ของราคาสินค้านะค่าประกอบถ้าผมจำไม่ผิดนะ 7% นะเนี่ยครับก็โซฟาที่ผมรู้สึกว่าถูกใจนะเหมาะมากๆกับราคาที่โคตรดีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเองสำหรับเพจรีวิวจริงก็ขอขอบคุณมากนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแชร์กันขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ